พื่อนคอเดียวกันที่เคยล้อมวงเสพสุราฮะกึนเที่ยวเตร่มาด้วยกันต่างคนต่างก็อายุล่วงเลยกันไปมาก คือเลยเลข6กันไปแล้วบางคนก็ถึงเลข7เมื่อเป็นเช่นนี้กำลังวังชามันก็ลดถอยร่างกายที่เราได้ใช้มันมาอย่างทารุณโดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตที่เปลืองมากอวัยวะในร่างกายหลายอย่างมันก็ไม่ทำงานเรียกว่าสโลว์ดาวน์เวิร์คหรือไม่อย่างนั้นมันก็สตรายไม่ทำฉันดื้อๆอย่างผมเป็นต้นไอ้การที่ดื่มน้ำมังสวิรัติดื่มสุรายาเมาเรื่อยมาก็ทำให้ตับอ่อนที่มีหน้าที่ผลิตอินซูลินนั้นทำงานหนักจนเกินกำลังจนกระทั่งเมื่ออายุใกล้60มันก็หยุดผลิตอินซูลินซะดื้อๆทำให้เกิดอาการเป็นเบาหวานอีกประเภทหนึ่งเนื่องจากตับอ่อนไม่ทำงานเมื่อรู้เข้าทางหมอก็เยียวยารักษาไม่ถึงก็ต้องฉีดอินซูลินในตอนแรกนั้นก็ต้องให้ยาคุมพอในระยะหลังก็ใช้เวลาใช้การคุมด้วยอาหารก็ดูท่าทางเกือบจะเป็นปกติดีเพียงแต่ว่าตับอ่อนนั้นทำงานไม่เต็มที่เราก็ต้องลดราวาสอกเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เรากินเข้าไปให้พอดิบพอดีกับกำลังของตับอ่อนที่เขาจะทำงานได้โดยขจัดน้ำตาลในเลือดให้หมดไปก็เรียกว่าควบคุมได้ดีพอสมควรแล้วนะครับนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของผมพูดแต่คุณหมออารยานั้นท่านบอกเองคือให้ระมัดระวังในเรื่องนี้มันขัดอยู่ก็อีตรงที่ว่าผมเนี่ยจะต้องรับประทานอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารรสเลิศอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ดื่มมังสวิรัติขนาดหนักเหมือนอย่างแต่ก่อนมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจนคุณหมอต้องสั่งลดไอการลดเนี่ยนะเราทำได้ถ้าเราไปจำศีลใช่ไม่พบปะพูดจากับใครเลยแต่เผอิญมันมีการเพิ่มน้ำหนักติดต่อกันมาโดยถ้าผมเดินทางไปต่างประเทศแทนที่จะผอมเพราะกรากตำในการเดินทางน้ำหนักกลับเพิ่มครับเพราะว่าต้องรับประทานอาหารเช้าไม่กินก็ไม่ได้คนอื่นเขากินไอเราเนี่ยจะไปนั่งอยู่เฉยๆคนอื่นเขาก็เซ็งไม่ได้ไปอยู่คนเดียวนี่ครับเออถ้าไปคนเดียวนั่นแหละไม่กินได้ครับหรือเลือกกินอะไรแต่ที่เรียกว่ามันไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มแต่อย่างไรมันก็เพิ่มอาหารขึ้นมาอีกมื้อนึงจริงๆไม่เหมือนกับอยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านเช้าขึ้นกาแฟ1ถ้วยส้ม1ลูกบางทีก็รับประทานส้มได้ 3-4 กลีบเท่านั้น ก็ไม่เป็นอะไรส่วนตอนเย็นนั้นผมมักจะลดอาหารเป็นจำพวกผักต้มแล้วก็น้ำพริกหรือบางทีก็ไม่แตะเลยหรือบางทีก็แกงจืดสักถ้วยนึงก็พอประทับประทังได้แต่พอลาออกไปเมืองนอกทีไรแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยครับถ้าพูดกัน
ในระหว่างเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันผมก็ได้ชื่อว่ารักษาตัวได้ดีพอสมควรส่วนเพื่อนเพื่อนทั้งหลายที่เคยล่มหัวจมท้ายคะขากันมาจนพระเคาะระฆังไม่ยอมเลิกโซดาหมดสั่งเหล้าเหล้าหมดสั่งโซดาอย่างนี้ค่อยๆร่วงโรยกันไปเป็นแถวครับเวลานี้หายากเต็มทีบางท่านก็ไปเอาดีทางศาสนาไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องเจ้าแม่กวนอิมสร้างรูปเคารพของเจ้าแม่นั่นก็คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็บอกว่าหมอไม่ให้ดื่มอีกหลายต่อหลายคนบอกว่าดื่มไม่ได้วะก็เลยเป็นคนโดดเดี่ยวเดียวดายเวลาจะตั้งวงเสพสุราอะไรกันมันก็เป็นแต่เพียงคนเข้าไปเยี่ยมเยียนไม่ใช่หัวหน้าวงอย่างแต่ก่อนผมก็เลย ปลงซะถือว่ามันเป็นของธรรมดานี่ก็เพื่อนกินมันหายากอย่างนี้แล้วนะครับแต่เพื่อนตายนี่ทุกวันแทบจะทุกวันเลยบางคนไม่ได้พบปะพูดจากันอ้าวตายซะแล้วบางคนเห็นหน้ากันอยู่หยกหยกอ้าวเอ๊ะตายไปแล้วมีทั้งรุ่นราวคราวเดียวกันลงไปจนกระทั่งรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานตอนนี้ผมก็ได้ข่าวมาอีกแล้วครับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่10ขวบก็มาได้ข่าวถึงแก่กรรมแล้วก็ขอเรียนเรื่องนี้เป็นรายแรกสำหรับเพื่อนตายหาง่ายโดยคุณประกายจันทโรจน์วงศ์หรือคุณอู๊ดบอกมาจากเพื่อนอีกคนได้รับทราบจากเพิ่มศักดิ์อรุณีเพื่อนเทพศิรินทร์ด้วยกันเนี่ยนะครับว่าคุณจิตตพันธ์อิศรางกูลณอยุธยาซึ่งเป็นนักเรียนเทพศิรินทร์รุ่น2485ถึงแก่กรรมเมื่อคืนวันที่8กุมภาพันธ์คืนวันที่8กุมภาพันธ์ก็คืนวันอังคารตั้งศพที่วัดมกุฏกษัตริยารามเมื่อวานนี้มีรดน้ำศพตอน5โมงเย็นแต่ไม่ทราบว่าตั้งศพสวดพระอภิธรรมศาลาไหนขอให้ผมเนี่ยช่วยออกอากาศบอกบรรดาเพื่อนเทพศิรินรุ่นราวคราวเดียวกันคือรุ่น84 85 86 87ได้ทราบโดยเฉพาะรุ่น84 85นี่ตลอดจนนักเรียนหอวังรุ่นที่จะต้องโยกย้ายโรงเรียนได้รับทราบว่าคุณจิตพันธ์อิศรางกูลณอยุธยาถึงแก่กรรมแล้วนะครับด้วยโรคเข้าใจว่าเป็นมะเร็งในช่องปากคุณจิตพันธ์นั้นทำงานอยู่กรมศุลกากรจนกระทั่งเกษียณอายุนะครับนี่ก็จากไปอีกคนหนึ่งแล้วอีกรายหนึ่งก็ได้รับทราบจากท่านผู้การถาวรพลตรีถาวรช่วยประสิทธิ์ว่าเอกอัครราชทูตหญิงคนแรกของประเทศไทยถึงแก่กรรมท่านผู้นี้คือคุณอัมพาพัทรนาวิกได้เสียชีวิตหลังจากที่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังด้วยโรครูมาตอยมาเป็นเวลานานขณะนี้เจ้าภาพได้ไปตั้งศพที่วัดมกุฏส
ศาลาไหนก็ยังไม่ทราบเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านถึงแก่กรรมเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ถ้าท่านรู้จักคุ้นเคยเคารพนับถือคุณอัมพาพัทรนาวิกต้องการจะไปในงานศพก็เชิญไปที่วัดมกุฏนะครับแล้วก็ดูที่กระดานป้ายเองเข้าใจว่าศาลาที่ตั้งศพคุณอัมพานั้นคงจะอยู่ทางด้านหลังเห็นเขาบอกว่าถ้าไปจอดรถแล้วเข้าไปก็จะเจอเลยวัดมงกุฎนะมีสาหลายศาลาเหลือเกินครับถึงกระนั้นบางทีก็ยังไม่พอเพียงก็เลยทำให้ไม่ทราบว่าอยู่ศาลาไหนเหมือนเช่นเดียวกับศพของคุณจิตพันธ์อิสรางกูลณอยุธยาพักพวกก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันนะครับผมขอพูดถึงคุณอัมพาสักหน่อยหนึ่งท่านที่เคยอยู่ที่เยอรมันที่กรุงบอนคงจะจำได้นะครับผมก็รู้จักท่านครั้งแรกที่กรุงบอนเหมือนกันแต่เป็นเวลาตั้งร่วม20ปีมาแล้วตอนนั้นท่านรับราชการอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตที่บอนที่กรุงบาดเวอร์เดสเบิร์กตอนนั้นก็มีคุณโกศลสินธวานนท์เป็นเลขานุการเอกแล้วก็มีคุณอันนบจงโยธาเป็นกงสุลอยู่ในตอนนั้นแล้วก็มีคุณรักปัญญานิติกงสุลใหญ่ฮ่องกงปัจจุบันนี้อยู่ที่นั่นด้วยคุณอัมพาเป็นข้าราชการหญิงของกระทรวงต่างประเทศคนแรกที่ได้เป็นเอกอัครราชทูตหญิงเป็นคนแรกประเทศที่ไปประจำอยู่นั้นถ้าผมจำไม่ผิดคือศรีลังกานะครับหลังจากที่คุณอัมพาท่านได้เกษียณอายุราชการแล้วท่านก็ได้เจ็บป่วยด้วยโรครูมาตอยซึ่งมีอาการปวดตำตามข้ออยู่ตลอดเวลามีหมอทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนโบราณพยายามบำบัดรักษาก็ทุเลาเบาบางเป็นบางโอกาสก็เลยทำให้คุณอัมพานั้นท่านไปเลือกทางรักษาทางด้านเกี่ยวกับเรื่องมีไสยศาสตร์เข้ามาปนเพราะว่าได้รับการรักษามาหลายแบบไปแล้วก็ยังไม่ได้เป็นผลเท่าไหร่เพียงแต่บางทีก็ทุเลาลงไปบ้างแต่จะให้เป็นปกตินั้นหาลำบากดังนั้นถ้าใครว่าที่ไหนดีน้ำมูกน้ำมนต์ที่ไหนดีน้ำมันที่ทาแล้วอาการมันค่อยคลายลงอะไรนี้คุณอัมพาก็จะไปอยู่เสมอที่ก่อนจะเสียชีวิตนี้คุณอัมพาซึ่งอายุถึง73แล้วท่านเดินทางไปเชียงตุงโดยรถยนต์ในว่าจะไปไหว้พระธาตุที่เชียงตุงเห็นคนเขาบอกว่าใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรแล้วถ้าไปไหว้พระธาตุที่เชียงตุงก็จะหายเป็นปกติหรือมิฉะนั้นอาการก็จะเบาบางลงผมก็เห็นใจท่านหรอกครับแต่ท่านไม่ควรที่จะไปเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหนทางมันโหดซะเหลือเกินระยะทาง160กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางตามปกติ8ชั่วโมงผมได้พูดถึงเรื่องนี้มาอยู่โดยตลอดเวลาทางการพม่าก็พยายามสร้างทางให้มันเป็นทางไม่ใช่ทางเกวียนแล้วก็มีสภาพกระโดกกระเดกจนกระทั่งแทบจะเดินไม่ได้
รถเดินไม่ได้อย่างนี้นะครับก็พยายามอยู่เหมือนกันคนที่ไปทางสายนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับมาก็จะต้องสะบักสะบอมไปเป็นเวลา 3-4 วันแล้วผู้ที่อายุมากแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคกระดูกอยู่อย่างนี้ไม่น่าจะเดินทางไปเลยทำไมไม่มีใครเรียนให้ท่านทราบว่ามีเครื่องบินบินไปถ้าอยากจะไปไหว้พระธาตุเนี่ย East West Travel เขาก็จัดให้ได้โดยไปกับเครื่องบินของ Thai Flying Service แล้วก็ผมน่ะไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับเชียงตุงมาเข้าใจว่าคุณอำพาท่านคงจะมารับทราบคงได้ดูในตอนหลังจากที่ท่านได้ไปมาแล้วเมื่อพอไปสะบักสะบอมอย่างนี้คนอายุมากนะครับมีอะไรนิดมันก็ลามไปเป็นหลายอย่างโดยเฉพาะอาหารการกินได้ข่าวมาว่าท่านเกิดอาการท้องเสียอย่างที่เรียกว่าระงับไม่ได้เลยทีเดียวในที่สุดท่านก็ถึงแก่กรรมโดยสงบที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับก็เป็นท่านผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือจากไปอีกท่านหนึ่งแล้วโดยสาเหตุที่ไม่น่าเลยจะเรียกว่าสาเหตุอันนี้ก็คือทางจากท่าขี้เหล็กไปเชียงตุงเห็นจะถูกต้องกว่าขณะนี้ตั้งศพที่วัดมกุฏนะครับแต่จะสวดถึงเมื่อไหร่นั้นผมไม่ทราบครับเรื่องของเชียงตุงเนี่ยหลังจากที่ครอบจักรวาลออกไปแล้วก็มีผู้ซึ่งเคยมีความหลังอยู่กับเชียงตุงโดยเฉพาะนายทหารซึ่งออกรับราชการเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างปี2484ถึง2488 รุ่นนั้นเกษียณอายุราชการกันหมดแล้วครับเพราะว่าผู้ที่ออกรับกระบี่ในปี84 85 86แปดเจ็ดนั่นน่ะก็จะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง69ถึง72ผู้การถาวรนั้นท่านเข้าเรียนเร็วอายุ18ท่านอยู่โรงเรียนในร้อยเทคนิคทหารบกปีหนึ่งแล้วนะครับท่านถึงออกรับราชการต้นปี2484คือปลายปี2483ปีนั้นมี9เดือนครับก็หมายความว่าท่านก็จะต้องอยู่84 85 86 87 4ปีนี้เหมือนกันนายทหารรุ่นนั้นนะครับก็ถามมายังผู้การถาวรอยากไปเชียงตุงรุ่นพี่สุรเศรษฐ์รามสมภพนั่นแหละครับอยากจะไปผมว่าให้ติดต่อกับ East West Travel นะครับ East West Travel อยู่ในซอยโปโลครับในซอยโปโลเปิดดูในสมุดโทรศัพท์แล้วก็ลองไปถามดูก็แล้วกันผมเห็นแวบๆในหนังสือพิมพ์ที่บอกว่าไปโดย Thai Flying Service เห็นแวบๆอยู่ครับท่านลองค้นหาดูก็แล้วกันถ้าอยากจะไปก็รีบไปซะในช่วงนี้ครับเพราะว่าทางเหนือทางเหนือขึ้นไปนั้นหนาวยังไม่ค่อยจะหมดแต่ถ้าไปหลังจากนี้มันจะร้อนเข้านะฮะถ้าไปราวๆเดือนมีนาครับรีบไปซะตอนนี้ก็จะดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเที่ยวแล้วนะครับไหว้กันอยู่เมื่อวานนี้มีอยู่หลายต่อหลายคนในบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงของผมได้หยุดงานเมื่อวานนี้สำหรับบริษัทห้างร้านที่เกี่ยวเนื่องกับเชื้อสายลูกหลานจีนและผู้ทำงานนั้น
ก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเหนียวแน่นอยู่คือไหว้ในวันไหว้ทางบริษัทก็เลยหยุดให้ไปไหว้เจ้ากันไหว้เส้นไหว้บรรพบุรุษกันเมื่อวานนี้ผู้ซึ่งไม่ได้เส้นไหว้ถึงแม้จะมีเชื้อสายจีนก็เลยได้ผลพวงในการหยุดไปวันหนึ่งอย่างเมื่อวานนี้บางรายนี้หยุดวันนี้ด้วยนะครับก็ทำให้เกิดวันหยุดติดต่อกันตั้งแต่วันพฤหัสไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์ตามปกตินะครับไปไหนได้เลยนับตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์ก็กลับมาทำงานทำการกันตามปกติพอกลับมาแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านที่เคยไปบริจาคทรัพย์ซื้อโรงที่ศาลเจ้าไต้ฮ่องกงนั้นก็เป็นเวลาที่ท่านจะต้องเอาตั๋วเดิมใบเสร็จเดิมพาสปอร์ตเดิมนั้นไปเปลี่ยนเอาอันใหม่มาบริจาคไปแล้วรับใบเสร็จใหม่มาเก็บไว้กับตัวแล้วก็ใบเสร็จเก่านั้นก็เผาไว้ไปทีเดียวในตอนนั้นนะครับวันนี้ท่านจะไปไหนมาไหนก็เชิญไปได้ตามที่ได้วางแผนวางโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้าก็ขอให้ท่านเดินทางไปพักผ่อนประจำปีในเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยความสวัสดิภาพอย่าให้มีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นเลยทีเดียวนะครับไปก็ให้สะดวกกลับก็ให้ปลอดภัยได้รับความเบิกบานสำราญใจกลับมาเพื่อสู้กับการงานต่อไปสำหรับผู้ที่เดินทางโดยทางรถยนต์ก็แน่นอนเหลือเกินว่าเมื่อมีผู้คนไปมากด้วยกันล้วนแต่มีฮอลิเดย์มูดมีอารมณ์สนุกสนานกันด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ทำหน้าที่ขับรถหรืออะไรก็พลอยให้เกิดความคึกขนองสนุกสนานไปด้วยเรื่องนี้แหละครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นจะมีข่าวรถท่องเที่ยวรถประจำทางรถทัวร์เกิดอุบัติเหตุแล้วตอนนี้ถนนหนทางมันดีขึ้นสภาพของอุบัติเหตุนี่มันก็รุนแรงกว่าถนนซึ่งยังไม่เรียบร้อยเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ขับรถต้องระมัดระวังเพราะกลัวจะมีหลุมมีบ่ออยู่ที่โน่นที่นี่แต่ในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขยายทางออกไปเป็น4ช่องทางทุกสายก็ตามแต่พื้นผิวถนนนั้นราบเรียบลาดยางหลุมบ่อไม่มีผู้ขับก็ใช้ความเร็วได้สูงบางครั้งก็อาจจะหลับในบางครั้งก็อาจจะเผลอไผลโดยไม่เคยทางเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเวลาแซงขึ้นไปเรื่องนี้สำคัญมากแซงแล้วมีรถสวนมาถ้ารถที่สวนมานั้นเป็นรถของปุถุชนธรรมดาหรือรถเล็กเขาก็คงจะหลบหลีกได้แต่ถ้าเป็นรถใหญ่แล้วผู้ขับนั้นเป็นม้าในร่างของคนซึ่งเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าอยู่ในสมองของม้าก็จะไปตะบึงเลยทีเดียวตอนนั้นแหละครับอุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นผมถึงขอเรียนเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าจะไปไหนมาไหนเนี่ยนะไปกลางวันเถอะครับอย่าเดินทางกลางคืนเลยอันตรายมันมีอยู่ทุกหัวเลี้ยวมีอยู่ทุกจุดไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะเกิดขึ้นถ้าไปเวลากลางวันเราพอที่จะหลบหลีกอะไรได้
นี่พูดในกรณีเราขับรถไปกันเองนะครับไม่ใช่ไปรถประจำทางส่วนรถประจำทางนั้นสุดแท้แต่บุญแต่กรรมเพราะท่านได้มอบชีวิตให้แก่ผู้ขับแล้วครับคนขับที่ดีก็มีคนขับที่เลวก็มีคละเคล้าปนกันไปสุดแท้แต่โชคชะตาท่านจะไปเจอคนขับที่ดีหรือที่เลวนี่แหละครับก็ทำให้การไปเที่ยวสนุกสนานนี้อาจจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมขึ้นมาก็ได้ในช่วงวันสองวันเนี่ยผมคงจะไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าจะต้องมีการบ้านทำไว้อีกหลายวันเพราะว่าในวันที่12นี้ผมก็จะต้องเป็นวิทยาธรเทพจรลงเท้าเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปอีกแล้วครับในคืนวันที่12ก็จะต้องไปยุโรประหว่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องหาเวลาทำการบ้านคือทำเทปเอาไว้ระหว่างที่ผมไม่อยู่ไม่ใช่ทำเทปอย่างที่ผมทำอยู่ในขณะนี้คือผมจะพูดในตอน7โมงเช้าพอถึง8โมงเช้ารถโมเตอร์ไซค์ที่บ้านของผมก็จะไปส่งที่สถานีททบ FMแล้วที่สถานีททบนั้นเขาก็จะออกอากาศในตอนเช้า9โมงเศษแล้วเขาก็จะส่งเทปไปออกที่สถานีวิทยุวพท.ในตอนบ่ายเวลาบ่าย3โมงถึง4โมงอีกรอบหนึ่งครอบจักรวาลตอนนี้สองรอบแล้วครับในรอบบ่ายนั้นแต่เดิมเคยออกตอนบ่าย4โมงถึง5โมงก็เป็นเวลาที่ท่านกำลังติดอยู่ในท้องถนนแต่เดี๋ยวนี้มีวิทยุที่ท่านจะต้องพึ่งในตอนที่ท่านจะกลับบ้านอย่างวิทยุจอสอหรือท่านที่เป็นสมาชิกของชมรมวิทยุสมัครเล่นท่านก็มักจะเปิดเครื่องของท่านติดต่อรับฟังจากสมาชิกของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกันว่าทางไหนเป็นยังไงลู่ทางที่เราจะผ่านไปนี้มีอุบัติเหตุมีอะไรหรือไม่ คนที่ไม่ใช่สมาชิกที่มีเครื่องรับเครื่องส่งของตัวเองก็เปิดวิทยุฟังจอสอร้อยในช่วงเวลาราวๆจากบ่าย4โมงเป็นต้นไปมีอยู่หลายต่อหลายท่านที่มาทำงานเช้าแล้วก็เวลาบ่าย3โมงเสร็จออกเดินทางกลับบ้านแล้วในช่วงนั้นรถราไม่ติดครับก็เปิดฟังได้ในระหว่างที่ท่านกลับบ้านในช่วงบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมมากครับพอหมดรายการครอบจักรวาลทางวิทยุวพท.ตอนบ่ายท่านก็ถ้ายังไม่ถึงบ้านก็เปิดฟังจอสอร้อยต่อไปเลยนั่นก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันฟังคุยให้สบายสบายใจอารมณ์เย็นแล้วก็ไปรับฟังว่าตรงไหนติดบ้างก็จะได้มีโอกาสทำใจซะก่อนผมว่าคนกรุงเทพในปัจจุบันนี้นะครับต้องหาที่พึ่งทางใจกันซะหลายอย่างด้วยกันเมื่อวานนี้ผมได้ไปบันทึกเทปรายการพ่อบ้านเข้าครัวซึ่งเป็นรายการอนุรักษ์
ารการกินเก่าๆเอาไว้แล้วก็เป็นอาหารการกินแบบดั้งเดิมสำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ไว้ว่าวัฒนธรรมในการกินวัฒนธรรมในการประกอบอาหารของเรานั้นมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเคล็ดลับในการประกอบอาหารนั้นมีเคล็ดลับหลายอย่างคนทำกับข้าวอร่อยนั้นนอกจากจะมีพรสวรรค์ที่เขาเรียกว่ารสมือจับต้องอะไรกะสัดส่วนได้แน่นอนนั้นไม่ได้มีอยู่ทุกคนนะครับถึงได้เรียกว่าพรสวรรค์หรือกิฟต์ที่ธรรมชาติท่านให้มาส่วนใหญ่มักจะเปิดตำราธรรมการเปิดตำราธรรมนั้นเป็นการสอนทำกับข้าวสำหรับการเรียนการสอนเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นการทำกับข้าวให้ถูกปากเป็นการเรียนเพื่อให้รู้ถ้าไม่มีคนที่มีหัวในทางทำกับข้าวไม่ชอบการทำกับข้าวมันก็ผ่านไปเหมือนลมที่พัดผ่านตัวเราไปไม่ได้ติดอยู่ในหัวสมองว่าไอ้นั่นต้องใส่ก่อนไอ้นี่ต้องใส่ก่อนเคล็ดลับเรื่องอาหารไทยเราเนี่ยมีมากเหลือเกินอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ไปขอร้องให้คุณประเทืองเทวกุลณอยุธยาภรรยาของหม่อมราชวงศ์เทพยพงศ์เทวกุลน้องชายของผมคุณประเทืองนั้นเป็นคนเมืองนครนะฮะอยู่ที่ทุ่งสงนครนั้นเป็นนครใหญ่มีเมืองบริวารเป็นเมือง12นักษัตรมีตราประจำเมืองเป็นรูป12นักษัตรชวดฉลูขานถอดมะโรงมาเสงมาเมียมาแม่วอกระกาจอกุลเนี่ย12นักษัตทางด้านภาคใต้ซึ่งมีรูปสัตว์เป็นตราประจำเมืองวัฒนธรรมในการรับประทานวัฒนธรรมในการประกอบอาหารของนครศรีธรรมราชนั้นมีมาแต่ดึกดำบรรพ์บางอย่างคนกรุงเทพไม่รู้จักอย่างเช่นเนื้อคั่วคนกรุงเทพไม่รู้จักแกงไตปลาซึ่งทางปากใต้ทางปากใต้เรียกว่าแกงพุงปลาเขาไม่เรียกไตปลาก็ไม่เหมือนกับแกงไตปลาที่ขายกันอยู่ในภาคกลางโดยฝีมือคนใต้ตำรับเดิมที่แท้จริงนั้นเขาใช้แกงไตปลานี่คลุกข้าวไม่ใส่ผักเลยทีเดียวมีแต่ไตปลาเครื่องแกงและปลาย่างเท่านั้นสำหรับทุกข้าวแล้วก็รับประทานแหนมกับผักทั้งหลายแหล่ที่เรียกว่าผักหนอกอะไรเขียวๆคนทางใต้จะรู้จักว่าไอ้นี่กินได้ไอ้นี่อร่อยไอ้นี่มีรสขมไอ้นี่มีรสฝาดพืชผักบางอย่างคนทางกรุงเทพไม่เคยรู้จักและไม่เคยกินอย่างลูกเหลียงลูกเนียงพวกนี้ไม่ค่อยรู้จักกันทั้งนั้นยอดกายียอดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งทางนครศรีธรรมราชดูเหมือนจะเรียกว่าลูกหัวครกลูกหัวครกนะครับลูกหัวครกหรือเล็ดล่อคือเม็ดออกมาอยู่ข้างนอกของเราก็ไม่รู้ว่ากินได้เหรอยอดมะม่วงหิมพานต์นั้นมีพืชผักหลายอย่างที่จะต้องมารับประทานแหนมกับอาหารซึ่งส่วนใหญ่มีรสเผ็ดเผ็ดร้อนครับต้องมีผักเข้าไปช่วยบรรเทาความแสบร้อนบรรเทารสเผ็ดในปากของเราเนื้อคั่วนี่ก็เช่นเดียวกันว่ากันตามจริงก็คล้ายกับเนื้อผัดเผ็ด
ขาไม่ได้ผัดแบบทางภาคกลางโดยใช้เนื้อสดแต่เนื้อคั่วนี่เขาจะใช้เนื้อติดมันเศษเนื้อซึ่งจะต้องเอาไปเคี่ยวซะก่อนจนกระทั่งเปื่อยไม่ได้ใช้เนื้อสันแล้วก็เครื่องแกงนั้นน่ะจะมีรสเผ็ดร้อนอย่างที่สุดเนื้อ1กิโลนี้ท่านจะต้องใช้พริกแห้งประมาณราวๆ1ฝ่ายมือมาตราช่างตวงวัดแบบโบราณนี้ท่านบางทีคงนึกไม่ออกบางคนผมเขียนไปว่า1ฝ่ายมือเอาหางตัวฟอฟันออกซะแล้วเหลือแต่ภายกลายเป็น1ภายมือทำให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวต่อบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงบางคนถึงกับเขียนมาบอกว่าไอ้หนึ่งพายมือเนี่ยแค่ไหนแล้วไอ้หนึ่งพายแจวน่ะมีไหมวะหนึ่งแจวมือน่ะมีไหมก็เป็นเพราะว่าการพิสูจน์อักษรนี่มันบกพร่องไม่เหมือนอย่างต้นฉบับหนึ่งพายมือนี่คือท่านกลางมือเข้านะครับและเอาพริกแห้งเนี่ยใส่มือของท่านไม่ให้หกตกเรี่ยราดพูนพูนขึ้นมาหนึ่งฝ่ามือกลางๆที่ท่านหงายมือเข้าเนี่ยคือหนึ่งฝ่ายมือฟังแล้วอย่าเพิ่งสยดสยองรสชาติเผ็ดจริงแต่ชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็เป็นเรื่องของเนื้อคั่วซึ่งจะออกอากาศให้ท่านได้ชมในเวลา5โมงเย็นของวันอังคารที่22คืออังคารที่4อังคารสัปดาห์ที่4ของเดือนกุมภาพันธ์22กุมภาพันธ์เป็นเนื้อคั่วซึ่งผมขอให้คุณประเทืองได้ทำเนื้อคั่วเนี่ยขึ้นเครื่องการบินไทยตอนที่ท่านนายกชวนหลีกภัยกลับจากเจรจาความเมืองที่อเมริกาแล้วก็แวะที่ลอนดอนผมก็ส่งเนื้อคั่วขึ้นไปรับให้ท่านได้รับประทานรวมทั้งคณะที่เดินทางไปที่ห่างเหินอาหารปากใต้อันถูกปากมานมนานได้รับประทานตอนเป็นอาหารกลางวันในช่วงเดินทางจากลอนดอนมากรุงเทพปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบกันมากแล้วมาตอนที่ไปในครั้งหลังนี้ผมก็เอาเนื้อคั่วขึ้นไปเหมือนกันไปอเมริกาของคณะโดยให้เสิร์ฟตั้งแต่เมื่อเครื่องขึ้นที่เกาหลีที่ซีโอที่โซในระหว่างนั้นก็ได้รับประทานเนื้อคั่วรับประทานอร่อยอร่อยครับเหมาะสำหรับเป็นเสบียงกลางถ้าท่านไม่ไปออสเตรเลียไม่ไปนิวซีแลนด์ไม่ไปอเมริกาซึ่งเขามีข้อห้ามไม่ให้เอาอาหารเข้าเครื่องเข้าเมืองเขาเนี่ยท่านสามารถจะเอาติดตัวไปรับประทานได้เลยทีเดียวครับเนื้อคั่วถ้าทำไม่เป็นที่ในเซ็นทรัลชั้นล่างนะครับมีขายเนื้อคั่วอยู่เหมือนกันที่ชั้นล่างผมบอกไม่ถูกหรอกครับแต่ลองถามดูไอ้ที่เขาขายอาหารสำเร็จรูปกันข้างล่างนะครับมีเนื้อคั่วขายอยู่เหมือนกันก็ขายเป็นครึ่งกิโลเป็นขีดแต่ถ้าจะให้ได้ตามตำรับที่แท้แล้วก็ต้องไปที่คุณประเทืองเทวกุลณอยุธยาที่เลควูดก็ได้ถามไปหรือที่กระทรวงสาธารณสุขก่อนเข้าประตูกระทรวงด้านในก็มีร้านอาหารอยู่ที่นั้นร้านขวัญทิพย์ครับท่านก็คงจะได้รับประทานเนื้อคั่วสมใจครับสวัสดีครับ